การใส่เคสหรือการใส่สกรีนโปรเทคเตอร์ต่างๆนะครับผมเคสแปลกๆนะครับเคสสวยๆเคสหนาๆเคสใหญ่ๆเคสเฟอร์บี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมมีขนมีอะไรอย่างเงี้ยที่มันหนาๆนะครับผมมันส่งผลเป็นลูกโซ่นะครับต่อเนื่องไปสู่เทมเพอเรเจอร์นะครับผมคือว่าไอ้เทมเพอเรเจอร์เนี่ยถ้าเกิดว่าแบตเตอรี่ของคุณมีอุณหภูมิที่สูงนะครับเช่นคุณไปตากแดดนะครับทิ้งไว้บนรถอะไรเงี้ยนะครับผมหรือเล่นในที่อับๆอะไรเงี้ยนะครับผมไม่มีระบายอากาศอะไรเลยนะครับอย่างที่ผมทำอะไรเงี้ยนะครับมันจะส่งผลให้นะครับอุณหภูมิของแบตเตอรี่อันนั้นสูงขึ้นนะครับทำให้สุขภาพนะครับหรือ capacity มันน้อยลงนะครับเหตุผลเป็นเพราะว่านะครับลิเธียมแบตเตอรี่เนี่ยไม่ค่อยชอบความร้อนเท่าไหร่นะครับอันนี้รวมถึงเวลาที่คุณชาร์จด้วยนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณสังเกตว่านะครับเวลาที่คุณเสียบชาร์จตอนกลางคืนปุ๊บเนี่ยไม่ว่าตอนไหนก็ตามนะครับที่คุณชาร์จเนี่ยแล้วเครื่องคุณเนี่ยมีอาการแบบอุ่นๆนิดนึงอะไรเงี้ยนะครับมากกว่าที่มันควรจะเป็นนะครับผมปกติแล้วมันจะอุ่นๆอยู่แล้วนะครับผมยิ่งแบบว่าหลายๆรุ่นที่มันมีแฟชชาร์จนะครับผมมันก็จะอุ่นๆอยู่แล้วนะครับผมคราวนี้ถ้าเกิดคุณอยากจะเซฟที่สุดนะครับก็คือการถอดเคสต่างๆนะครับผมแล้วก็ชาร์จนะครับเพื่อทำให้มันระบายอากาศได้ดีขึ้นนะครับเวลาที่แบตเตอรี่ลิเธียมมันร้อนปุ๊บมันชาร์จใช่ไหมครับผมมันก็จะแบบมีการขยายตัวมานิดนึงนะครับผมมันต้องให้มันหายใจบ้างนะครับผมถ้าเกิดคุณยิ่งใส่เคสเข้าไปเนี่ยยิ่งร้อนนะครับผมรวมถึงนะครับการชาร์จเนี่ยหลายๆคนอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องแบบธรรมดานะครับเราก็ชาร์จกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าการชาร์จปุ๊บแล้วคุณแบบว่าห้องคุณเนี่ยมีแดดส่องเข้ามาอะไรเงี้ยนะครับผมพวกนี้ก็ต้องระวังหมดนะครับผมและคำถามที่สำคัญต่อมาก็คือว่านะครับผมสามารถชาร์จไปด้วยและเล่นไปด้วยได้ไหมนะครับผมคืออย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราเล่นไปด้วยแล้วก็ชาร์จไปด้วยเนี่ยมันก็โอเคนะครับผมแต่ว่ามันก็เอฟเฟคแบตเตอรี่เหมือนกันนะครับผมแต่ว่ามันก็ไม่ได้คริติคอลอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่านะครับแต่ว่าหลายๆคนนะครับมีไลฟ์สไตล์นะครับเช่นเป็นการแคสเกมนะครับผมต้องการที่จะชาร์จไปด้วยเล่นไปด้วยนะครับไม่ต้องการให้มันมีแบบ notice เด้งนะครับว่าเอ้ยแบตเตอรี่คุณเหลือ 20% แบตเตอรี่คุณเหลือ 10% อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยครับผมแบบเนี้ยถามว่ามันโอเคมั้ยมันโอเคนะครับแต่ถามว่ามันแย่มั้ยมันก็ไม่ได้แย่นะครับผมแต่ว่ามันไม่ได้เป็น best condition เท่านั้นเองนะครับถามว่ามันมีปัญหาอะไรขนาดนั้นมั้ยผมมองว่าไม่เลยนะครับผมหายห่วงได้นะครับชาร์จไปเล่นไปเนี่ยคุณถ้าเกิดว่าไลฟ์สไตล์คุณเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับผมก็ใช้อย่างนั้นไปเลยนะครับไม่ต้องห่วงว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมเพราะว่าคุณหากินกับอย่างนั้นนะครับคุณต้องใช้อย่างนั้นนะครับมันเป็นความสุขคุณก็ทำไปนะครับผมมองว่ามันไม่มีเหตุผลอะไรเลยนะครับที่คุณต้องมาแพนิคนะครับว่าคุณมันจะเสียมั้ยนะครับแบตเตอรี่มันจะเสื่อมมั้ยไม่นะครับผมใช้งานอย่างนั้นไปเลยนะครับมันมีผลเหมือนกันนะครับผมแต่ส่วนตัวผมมองว่านะครับผมไม่อยากให้คุณไปโดนดิสแทรคด้วยอะไรแบบนี้นะครับผมอ่ะแล้วคำถามต่อมาก็คือว่านะครับพี่ไอ้ชาร์จตอนกลางคืนเนี่ยชาร์จแบบว่าไปเลยทีเดียวนานๆอะไรเงี้ยชาร์จทิ้งไว้แบบ2วันอะไรเงี้ยมันโอเคไหมนะครับมันมีผลไหมมีผลเหมือนกันนะครับผมเพราะตัวลิเธียมแบตเตอรี่นะครับมันไม่ได้ออกแบบมาเพื่อนะครับชาร์จไว้นานๆนะครับผมชาร์จค้างไว้นะครับมันต้องมีการใช้งานบ้างนะครับไอการชาร์จค้างไว้ถ้าพูดง่ายๆก็หมายความว่านะครับคุณนั่งอยู่เฉยๆคุณกินข้าวนะครับคุณนอนดู Netflix อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมคุณลองทำอย่างนั้นตั้ง2-3วันนะครับผมคุณก็จะรู้สึกว่าตัวเองเมื่อยล้านะครับผมไม่มีแรงนะครับผมเรียวแรงหายหมดเลยนะครับแขนรีบขารีบอะไรพวกนี้เหมือนกันเลยนะครับชีวิตคนเหมือนกับแบตเตอรี่เลยนะครับผมคุณก็ต้องออกไปเดินบ้างนะครับคุณก็ต้องมีการใช้งานร่างกายบ้างนะครับมีการเผาผลาญแคลอรี่บ้างนะครับเหมือนกันนะครับผมมันก็ต้องมีการใช้งานเหมือนกันนะครับในแบตเตอรี่ครับคุณก็ต้องใช้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับผมใช้แล้วก็ชาร์จใช้แล้วก็ชาร์จใช้แล้วก็ชาร์จนะครับอย่างนี้นะครับเพื่อทำให้มันเกิดแอคทิวิตี้อะไรบ้างนะครับทำให้มันสามารถทำงานได้เรื่อยๆตลอดเวลานะครับผมแต่ว่านะครับผมไม่อยากให้คุณแพนิคจนกระทั่งแบบเฮ้ยนับเวลานะครับผม iPhone ตัวนี้เนี่ยมันใช้เวลาชาร์จประมาณชั่วโมงครึ่งก็เต็มแล้วนะครับชั่วโมงครึ่งถอดเลยอะไรเงี้ยนะครับผมมันจะทำให้คุณเป็นบ้านะครับคุณเข้าใจลงมั้ยครับแบบว่าเฮ้ยโอ้โหมันจะเสียมั้ยมันจะอะไรมั้ยตลอดเวลานะครับผมคุณใจเย็นๆนะครับแล้วคุณก็ชาร์จไปอย่างที่คุณต้องการนะครับผมเพียงแต่ว่าข้ามคืนเนี่ยผมมองว่าโอเคนะครับยังไงก็ต้องข้ามคืนอยู่แล้วใช่มั้ยครับคุณไม่มีมาปลุกนาฬิกาปลุกตื่นมาเอาชาร์จออกไม่มีนะครับผมคุณชาร์จปุ๊บนะครับตื่นมาพอจะไปทำงานค่อยเอาออกนะครับปกตินะครับคุณไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับเพราะว่ามันเป็นรูทีนประจำวันอยู่แล้วนะครับที่เราทำอย่างนั้นกันนะครับผมอีกเรื่องนึงที่สำคัญมากๆนะครับเกี่ยวกับทริคอันนี้ก็คือว่านะครับเวลาที่คุณใช้งานนะครับหลายๆคนนะครับมีหน้าจอนะครับที่สว่างนะครับเปิดหน้าจอไว้สว่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อย่างที่ผมว่าไปนะครับการใช้งานหน้าจอที่สว่างถ้าเกิดคุณสังเกตดูนะครับถ้าเกิดคุณเปิดสว่างสุดเนี่ยครับในห้องแอร์เนี่ยมันโอเคใช่ไหมครับผมถ้าเกิดว่าคุณออกไปข้างนอกนะครับผมไปโดนแดดไปโดนอะไรนิดๆหน่อยๆนะครับผมยิ่งเป็นเมืองไทยนะครับผมอากาศค่อนข้างจะร้อนนะครับคุณเปิดสุดเนี่ยคุณอาจจะเปิดสุดได้แป๊บเดียวนะครับตัวเครื่องเนี่ยจะหลีไฟให้อัตโนมัตินะครับผมเหตุผลเป็นเพราะว่านะครับมันไม่อยากให้แบตเตอรี่ลิเธียมของเขาเนี่ยมีความร้อนสูงเกินไปนะครับผมหน้าจอหลายๆหน้าจอนะครับเวลาคุณเปิดไฟสุดไปปุ๊บเดี๋ยวมันจะร้อนมากเลยนะครับผมส่งผลให้สุขภาพแบตเตอรี่ของคุณเนี่ยเสื่อมได้นะครับผมนั่นเป็นเหตุผลนะครับว่าทำไมผม recommend ทุกคนนะครับให้ปรับbrightness เนี่ยประมาณครึ่งเดียวนะครับผมหลายๆคนไม่ชอบ auto brightness ใช่มั้ยครับผมมันน่ารำคาญนะบางทีมันก็ขึ้นลงขึ้นลงอะไรเงี้ยนะครับน่าเบื่อนะครับผมก็ปรับไว้ที่ครึ่งเดียวพอนะครับ 40-50% ประมาณที่ผมว่าโอเคแล้วนะครับอันนี้แล้วแต่เครื่องนะครับอันนี้แล้วแต่คนไปนะครับผมและคำถามต่อมาที่สำคัญก็คือว่านะครับพี่ผมควรจะชาร์จตอนไหนดีนะครับผมควรจะชาร์จตอนที่มันเหลือ 10% เหลือ 1% เหลือ 5% อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมส่วนตัวแล้วนะครับเวลาที่ผมใช้งานอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเล่นเกมผมเล่นอะไรเงี้ยก็ไม่อยากให้มันมีสายอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมมันค่อนข้างจะเกะกะเนาะก็ใช้เล่นไปเลยนะครับจนเหลือ 10% 5% อะไรแล้วค่อยชาร์จทีเดียวอันนั้นเนี่ยเป็นอะไรที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมสำหรับแบตเตอรี่เฮลท์นะครับผมมันทำให้นะครับแบตเตอรี่ของคุณเนี่ยทำงานหนักเกินไปนะครับเหมือนประมาณว่า
อกกลางวันหนึ่งตอนเช้านะครับคุณไปทำงานนะครับตอนบ่ายเนี่ยคุณไปเล่นเกมนะครับผมตอนบ่ายคุณกลับมาวิ่งต่อนะครับผมไปเล่นเวทอะไรอย่างเงี้ยนะครับหนักๆปึ๊บๆนะครับตอนเย็นนะครับก็กินข้าวใช่ไหมครับหลังตอนเย็นไปผับอีกอะไรเงี้ยทั้งวันโอ้โหแอคทิวิตี้หนักมากอะไรเลยอย่างเงี้ยนะครับผมอีกวันนึงคุณตื่นมาแล้วคุณจะล้านะครับผมเหมือนกันนะครับผมเราไม่ควรจะทำให้แบตเตอรี่ของคุณเนี่ยมันลงไปถึงแบบว่า 20% อะไรเงี้ย 10% อะไรเงี้ยไม่ควรนะครับผม recommendation ของผมก็คือว่านะครับเวลาที่คุณควรจะชาร์จมากที่สุดก็น่าจะประมาณ 40-60% นะครับผมคุณอาจจะมองว่ามันเลอะเทอะนะครับผมเพราะ iPhone ของหลายๆคนนะครับเป็นรุ่นเก่านะครับโทรศัพท์หลายๆคนเนี่ยเป็นรุ่นเก่าแล้วนะครับใช้งานมานานแล้วอะไรเงี้ยหรือว่านะครับยังไม่มีการอัปเกรดแบตอะไรต่างๆก็ว่าไปนะครับทำให้เวลาที่คุณใช้งานเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะครับผมออกจากบ้านเนี่ย 8:00 นนะครับกลับมาบ้าน 3:00 นเนี่ยแบตผมเหลือ 20% อย่างเงี้ยผมก็เสียเปรียบสิอะไรเงี้ยนะครับผมอย่างแรกที่คุณทำได้ก็คือว่าคุณไปชาร์จที่ทำงานนะครับผมใช้ไฟหลวงนะครับหรืออย่างนึงคือคุณไปพก power bank ไปนะครับผมแล้วก็ชาร์จไว้นะครับแต่ว่าผมมองว่านะครับรุ่นใหม่ๆนะครับหรือว่ารุ่นโต flagship อะไรเนี่ยมันจะมีแบตเตอรี่ค่อนข้างอืดอยู่แล้วนะครับไอ้เรื่องเนี้ยหลายๆคนไม่ต้องห่วงอยู่แล้วนะครับผมกลับบ้านเนี่ยเหลือประมาณ 40-50% ประจำนะครับผมใช้งานหนักด้วยนะครับก็แล้วแต่คนนะครับแต่ส่วนตัวผมมองว่านะครับรุ่นที่เป็นรุ่นเล็กหน่อยนะครับผมรุ่นที่มันแบบไม่ได้มีแบตอืดขนาดนั้นนะครับผมมันจะมีผลมากนะครับถ้าเกิดว่าคุณแบบว่าทิ้งให้แบตมันลงไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นโซลูชันง่ายๆแล้วกันนะครับผมอีกเรื่องนึงที่สำคัญมากๆเลยเรื่องเรียกว่าสำคัญที่สุดเลยนะครับหลายคนนะครับไปซื้อ iPhone มือ2มานะครับหลายคนไปซื้อโทรศัพท์มือ2มาอะไรเงี้ยเอ้ยชาร์จเจอร์อ้วไม่ต้องการนะครับผมสายอ้วไม่ต้องการอ้วไปซื้อจีนแดงซื้อของก๊อปเอาซื้อของปลอมเอาอะไรเงี้ยตามคลองถมนะครับตามพันทิปอะไรเงี้ยนะครับผมหรือว่าตาม Lazada หรือตาม Shopee นะครับที่ไม่ได้เซอร์ติฟายโดยแบบว่าทาง Apple ทาง Samsung ทาง Huawei อะไรเงี้ยนะครับของทางแบรนด์เค้านะครับผมปัญหาของมันก็คือว่านะครับกระแสไฟฟ้าหรือ current ของมันเนี่ยมันไม่ค่อยเสถียรนะครับผมแล้วส่งผลให้นะครับเวลาที่มันดึงไฟอะไรเงี้ยมันจะแบบกึกกักนะครับบางทีก็แรงเกินนะครับบางทีก็ดรอปเกินอะไรเงี้ยนะครับมันทำให้เครื่องเนี่ยงงนะครับผมคราวนี้สิ่งที่คุณทำได้ก็คือว่าผมแนะนำนะครับว่าคุณเนี่ยซื้อพวกชาร์จเจอร์ของแท้นะครับหรือชาร์จเจอร์หลายๆอันนะครับที่ไว้ใจได้นะครับผมขอไม่เอ่ยชื่อแบรนด์แล้วกันนะครับผมแต่ว่านะครับถ้าเกิดใช้ชัวร์สุดคุณก็ซื้อของแบรนด์เขานะครับไม่ว่าจะเป็น Apple Samsung Huawei นะครับผมXiaomi อะไรเงี้ยก็แล้วแต่เขานะครับผมคราวนี้หลายๆคนโลภมากนะครับโอ้คุณแฟชชาร์จได้นะครับผม25วัตต์อะไรเงี้ยผมไปซื้อมาเลยเนี่ยจีนแดงถูกๆเนี่ยจะซื้อทำไม7-800นะครับผมซื้อ300พอซื้อ200พออะไรเงี้ยก็อันนั้นก็แล้วแต่คนนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณแลกกับแบตเตอรี่ให้ของเครื่องของคุณได้ก็โอเคนะครับอันนั้นเรื่องของคุณนะครับผมแต่ว่านะครับผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะครับในการเซฟแบตเตอรี่เฮลต่างๆนะครับทำให้แบตเตอรี่คุณเนี่ยเฮลตี้อยู่ตลอดเวลานะครับผมจากไหนก็ตามนะครับมันไม่ได้มีผลแค่แบตเตอรี่เฮลอย่างเดียวนะครับหลายๆคนเคยได้ยินข่าวใช่ไหมครับผมโอ้โหชาร์จเจอร์จีนแดงจากชาร์จเจอร์ของปลอมจากจีนแดงอะไรเงี้ยครับนอนชาร์จข้างๆหัวอยู่ระเบิดไปเลยอะไรเงี้ยนะครับผมอยู่ช้าๆอยู่ไฟลุกอะไรเงี้ยนะครับผมมีปัญหาอย่างมากเลยนะครับในความคิดของผมนะอันนี้เนี่ยผมขอเตือนให้ระวังกันด้วยนะครับผมเพราะหลายๆคนคงทราบดีนะครับเวลาที่คุณไปขายโทรศัพท์มือ2อะไรพวกนี้เขาก็จะดูแบตเตอรี่เฮลเป็นหลักนะครับว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับเครื่องคุณบ้างอะไรเงี้ยนะครับผมยิ่งอย่างของผมเนี่ยถ้าเกิดจะขายเนี่ยก็ต้องมีปัญหานิดนึงนะครับเพราะแบตเตอรี่เฮลเนี่ยมันลดไป 98% แล้วนะครับผมยังไม่ทันไรเลยนะครับมันเป็นเพราะว่าผมใช้งานค่อนข้างจะเอ็กซ์ตรีมนะครับผมใช้ชาร์จอยู่อย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็เล่นทีละล้ออะไรแล้วก็อย่างที่ผมว่าไปนะครับคุณอย่าแพนิคกับเรื่องพวกนี้มากนะครับไม่งั้นเนี่ยคุณจะก็จะแบบไม่มีความสุขในการใช้นะครับผมคุณจะระแวงคุณจะกลัวคุณจะอะไรไปตลอดเลยนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าคุณเห็นคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์แชร์และ Subscribe ด้วยนะครับที่เพจคุยภัยไงจะใครหลานนะครับหรือใน YouTube Channel นะครับ KP-KHUI-PHI-KP คุยภัยนะครับผมใครมีคำถามอะไรนะครับสามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ด้านล่างได้เลยนะครับผมเต็มตอบตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับผมสวัสดีนะครับผมต้องไปก่อนแล้วนะครับผมสวัสดีครับ